สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดงานนี้กำเริ่มตามสนองประยุทธ์แล้วกฎหมายล้างคำสั่งคสช.งานเข้ารัฐบาลประยุทธ์เสี่ยงถูกฟ้องต่างชาติเมื่อลงทุนอำนาจของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะถูกท้าทายในสภาอีกครั้งหนึ่งพอร่างพระราชบัญญัติยกเลิกประกาศและคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยหรือกฎหมายยกเลิกคำสั่งคสช.ซึ่งเสนอโดยโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือไอลอถูกเข็นเข้าสู่การประชุมสภาอย่างเป็นทางการวันที่1ธันวาคมปี2565หลังจากที่ไอลอโดยจอห์นอึ้งภากรผู้อำนวยการไอลอแนบชื่อประชาชน 12,609 รายชื่อยื่นร่างกฎหมายเข้าสู่สภาตั้งแต่วันที่20มิถุนายนปี62โดยจะมีผู้ชี้แจงในสภาคือยิ่งชีพอัชชานนท์ผู้จัดการไอลอโดยแนบประกาศคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่จะต้องยกเลิกอีก29ฉบับไว้ในท้ายร่างพระราชบัญญัติโดยแบ่งออกเป็น10กลุ่ม1. ประกาศคำสั่งที่จำกัดเสรีภาพการแสดงออกของประชาชนอาทิประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่7ทับ2557เรื่องห้ามชุมนุมทางการเมืองประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่49ทับ2557เรื่องความผิดสำหรับการสนับสนุนการชุมนุมทางการเมือง2. ประกาศคำสั่งที่จำกัดเสรีภาพสื่ออาทิประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่97ทับ2557เรื่องการให้ความร่วมมือต่อการปฏิบัติงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่12ทับ2557เรื่องการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต3. ประกาศคำสั่งที่กระทบต่อกระบวนการยุติธรรมอาทิประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่37ทับ2557เรื่องความผิดที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีของศาลทหารประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่50ทับ2557เรื่องให้ศาลทหารมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนหรือวัตถุระเบิดที่ใช้เฉพาะแต่การสงคราม 4. ประกาศคำสั่งที่ละเมิดสิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อมอาทิคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่31ทับ2560เรื่องการใช้ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรและประโยชน์สาธารณะของประเทศคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่47ทับ2560เรื่องข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ในที่ดินในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกทั้งนี้การเดินทางของกฎหมายกว่าจะถูกบรรจุเข้าสู่วาระการประชุมใช้เวลาถึง2ปีเศษในเวลา2ปีเศษประกาศคำสั่งคสช.บางฉบับถูกยกเลิกหรือเปลี่ยนเป็นกฎหมายจาก29ฉบับเหลือ17ฉบับใช้เวลาการรับฟังความคิดเห็น156วันตั้งแต่4ธันวาคมปี2562ถึง7พฤษภาคมปี2563มีประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการประกาศและคำสั่งคสช. 31รายผู้ประกอบธุรกิจสื่อสังคมออนไลน์ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต4รายส่วนราชการหน่วยงานของรัฐองค์กรเอกชนที่แสดงความคิดเห็น12รายอาทิกรมเชื้อเพลิงพลังงานกรมธุรกิจพลังงานกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมบริษัทปตท.จำกัดมหาชนบริษัท TOT จำกัดมหาชนผลรับฟังความคิดเห็นปรากฏว่ามีทั้งเห็นด้วยไม่เห็นด้วยกับการยกเลิกประกาศคำสั่งคสช.บางองค์กรให้คำแนะนำพ่วงมาด้วย
ความเห็นช่วงหนึ่งของ DSI ระบุว่าเมื่อพิจารณาจากระบบกฎหมายยังไม่ปรากฏว่ามีพระราชบัญญัติฉบับใดให้อำนาจกับพนักงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพลเรือนให้สามารถบังคับใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพกับสถานการณ์ที่ไม่อาจใช้บังคับกฎหมายปกติได้เช่นการชุมนุมทางการเมืองที่ละเมิดต่อกฎหมายการก่อเหตุภายในประเทศแต่ยังไม่ถึงขนาดเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินตามพรก.ฉุกเฉินดังนั้นคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่ 5/2560 จึงยังมีความจำเป็นTOT ในฐานะผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเห็นว่าการยกเลิกประกาศคสช.ฉบับที่ 26/2557 เรื่องการดูแลและสอดส่องการใช้สื่อสังคมออนไลน์ไม่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของบริษัทและเห็นด้วยกับการยกเลิกประกาศคสช.ปตท.เสนอแนะเพิ่มเติมว่าควรกำหนดบทเฉพาะการให้การใดๆที่ดำเนินการไปแล้วก่อนพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้ถือว่าเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายและไม่มีผลย้อนหลังไปยกเลิกการอนุญาตหรือพิจารณาหน่วยงานรัฐที่ได้รับอนุญาตหรือพิจารณาไปเรียบร้อยแล้วในส่วนผลกระทบโดยรวมที่เกิดจากร่างพรบ.ฉบับนี้ทั้งฝ่ายเลขาของสภาให้ความเห็นว่าการยกเลิกคำสั่งประกาศบางฉบับเช่นคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่ 31/2560 เรื่องการใช้ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปเกษตรกรรมให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรและประโยชน์สาธารณะของประเทศจะส่งผลให้ไม่มีบทบัญญัติในลักษณะที่เป็นกฎหมายหรือกฎที่อนุญาตให้ผู้สัมปทานใช้ที่ดินไปพลางๆก่อนได้จึงต้องหยุดดำเนินการผลิตปิโตรเลียมซึ่งส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิตที่ต้องมีความเป็นไปอย่างต่อเนื่องผลสืบเนื่องจากการต้องหยุดการผลิตจะทำให้ประเทศต้องสูญเสียรายได้ที่เกิดจากการประกอบกิจการปิโตรเลียมซึ่งเป็นค่าภาคหลวงและภาษีปิโตรเลียมวันละ9 ล้านบาทนอกจากนี้ยังอาจส่งผลต่อการทำให้นักลงทุนชาวต่างชาติขาดแรงจูงใจที่จะมายื่นขอสิทธิ์เพื่อลงทุนในธุรกิจปิโตรเลียมซึ่งส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ในเรื่องของการค้าการลงทุนการจ้างงานผลกระทบต่อสังคมชี้ว่าหากไม่มีกฎหมายอนุญาตให้ใช้ที่ดินจะทำให้ผู้รับสัมปทานได้สิทธิในการแปลงสำรวจและพื้นที่ที่ได้รับสัมปทานไม่อาจใช้ที่ดินได้ซึ่งเป็นกรณีที่รัฐเป็นฝ่ายผิดสัญญาอาจเกิดความเสี่ยงที่รัฐจะถูกผู้รับสัมปทานฟ้องร้องเพื่อเรียกค่าเสียหายได้อยากให้ที่ประชุมสภารับร่างหลักการวาระที่1ไปก่อนเพราะไอลอร่างกฎหมายฉบับนี้ตั้งแต่ปี2561ทำให้ปัจจุบันอาจมีปัญหาทางเทคนิคอยู่บ้างสามารถแก้ในวาระ2ได้จุดจบรัฐบาลประยุทธ์มาถึงแล้วซ้ำรอยอดีตยุบสภาแล้วยากที่จะกลับมาเป็นรัฐบาลได้อีกครั้งหนึ่งงานเลี้ยงสังสรรค์พรรครัฐบาลชี้อนาคตประยุทธ์จันทร์โอชาทั้งที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชายืนยันที่จะอยู่กับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณทั้งที่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณยืนยันอย่างเฉียบขาดว่ามีแต่ความตายเท่านั้นที่จะพรากออกจากกันได้คำถามก็คือทำไมจึงยังคงมีข่าวความขัดแย้งแตกแยกและนำไปสู่การแยกตัวภายในพรรคพลังประชารัฐไม่ว่าจะเป็นข่าวที่นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจจะนำพลพรรคกลุ่มสามมิตรหวนกลับพรรคเพื่อไทยไม่ว่าจะเป็นข่าวที่นายวิรัตรัตนเศรษฐจะตีจากไปอยู่กับพรรคภูมิใจไทยมีความเป็นไปได้ว่าอาจเป็นข่าวในลักษณะที่ปล่อยออกมาซึ่งเป็นไปได้ทั้งจากภายนอกและจากภายในกระนั้นก็ต้องยอมรับว่าวิธีดำเนินแห่งข่าวลักษณะนี้มีปัจจัยภายในขีดขาดอย่างสำคัญยังคงเป็นปัจจัยอันเนื่องจากปมแห่งความขัดแย้งระหว่างพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชากับร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าจะตัดปัจจัยนี้ออกไปได้จำเป็นต้องสร้างความกระจ่างมีแต่รูปธรรมแห่งความเป็นมิตรระหว่างพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชากับร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าเท่านั้นจึงจะสยบข่าวลือไปได้
งานเลี้ยงสังสรรค์พรรคร่วมรัฐบาลที่มีพรรคพลังประชารัฐเป็นเจ้าภาพในวันศุกร์ที่3ธันวาคมจึงส่งความหมายเป็นอย่างสูงทางการเมืองแม้จะดำเนินไปในลักษณะพิธีกรรมโดยมูลฐานที่สุดคือภาพอันสะท้อนสันทวามิตรของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในขณะเดียวกันจะมองข้ามภาพแห่งความเป็นมิตรระหว่างพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชากับร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าและนางนฤมลพินโยสินวัตรไปได้อย่างเด็ดขาดรวมถึงภาพสัมพันธ์มั่นคงกับหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์หัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนาหากไม่มีภาพเหล่านี้ปรากฏก็มิอาจสยบข่าวลือลงได้ปฏิบัติการก้าวต่อไปไม่ว่าจะมองจากด้านข้างของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไม่ว่าจะมองจากด้านข้างของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณจึงเป็นปฏิบัติการในเชิงจิตวิทยาอย่างเป็นด้านหลักจำเป็นต้องยึดโยงกับพรรคพลังประชารัฐไม่หันเหไปไหนแม้จะยืนยันรูปธรรมแห่งการต้องสยบยอมตามแนวทางที่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณกำหนดก็ยากจะหลีกเลี่ยงได้พ้นเพราะทั้งหมดก็คือลิขิตแห่งบูรพาพยัคฆ์อย่างเป็นจริงในขณะที่ชะตากรรมของรัฐบาลก่อนและภายหลังการตัดสินใจประกาศยุบสภาเดินหน้าเข้าสู่โหมดแห่งการเลือกตั้งซึ่งน่าสนใจอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลในชวนหลีกภัยเมื่อปี2538ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลในบรรหารศิลปอาชาเมื่อปี2539ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลในอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเมื่อปี2554เมื่อมองผ่านสถานการณ์เมื่อมองผลอันตามมามีความจริงปรากฏให้เห็นอย่างเด่นชัดว่าเหตุผลของการยุบสภาเป็นเหตุผลที่มีทางเลือกน้อยอย่างยิ่งขณะที่ผลอันตามมาผ่านการเลือกตั้งก็มีได้เป็นไปดังคาดนี่คือความเป็นจริงที่ทั้งพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาทั้งพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณจะต้องนำไปขบคิดใคร่ครวญให้จงหนักเพราะอาจไม่ได้เป็นไปตามความต้องการถามว่าเหตุปัจจัยอะไรทำให้ในชวนหลีกภัยจำต้องยุบสภาในปี2538คำตอบเด่นชัดอย่างยิ่งว่าเพราะท่าทีของพรรคพลังธรรมพรรคพลังธรรมงดออกเสียงในยัตติไม่ไว้วางใจถามว่าเหตุปัจจัยอะไรที่ทำให้ในบรรหารศิลปอาชาจำต้องตัดสินใจยุบสภาทางที่ตกปากรับคำว่าจะปรับครม.คำตอบก็เพราะต้องการจะดัดหลังทางการเมืองเพราะกลุ่มที่กดดันไม่ได้ต้องการเพียงปรับครม.หากแต่ต้องการให้พลเอกชวลิตยงใจยุทธไปแทนที่นายบรรหารศิลปอาชาน้ำเสียงที่หนักแน่นยิ่งคือนายสนอเทียนทองในภาวะโดดเดี่ยวเช่นนี้มังกรอย่างนายบรรหารศิลปอาชาจึงเลือกที่จะยุบสภาแทนที่จะเป็นการปรับครม.ไม่ว่านายชวนหลีกภัยไม่ว่านายบรรหารศิลปอาชาล้วนไม่มีทางเลือกความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งของผลการเลือกตั้งและการปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์ในทางการเมืองในแต่ละครั้งดำเนินไปอย่างไรเมื่อนายชวนหลีกภัยยุบสภาก็ต้องพ่ายแพ้ทางการเมืองเนื่องจากพรรคชาติไทยในยุคของนายบรรหารศิลปอาชากวาดส.ส.ได้ทางภาคอีสานและภาคกลางนายบรรหารศิลปอาชาก็ได้เป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อได้บรรหารศิลปอาชายุบสภานายสนอเทียนทองตีจากไปเป็นเลขาธิการพรรคความหวังใหม่พรรคความหวังใหม่ชนะพลเอกชวลิตยวงใจยุทธได้เป็นนายกรัฐมนตรีการยุบสภาของนายชวนหลีกภัยทำให้คุณทักษิณชินวัตรได้ชัยชนะการยุบสภาของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะทำให้คุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรได้รับชัยชนะหลังการยุบสภาก็มีน้อยครั้งมากที่คนยุบสภาจะได้ชัยชนะในทางการเมืองอีกไม่มีใครตอบได้ว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะตัดสินใจยุบสภาเมื่อใดแต่ความจริงจากอดีตบ่งบอกออกมาอย่างเด่นชัดเด่นชัดว่าสถานการณ์จะบีบให้ต้องยุบสภาขณะเดียวกันความท้าทายเป็นอย่างสูงในทางการเมืองก็คือเมื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาตัดสินใจยุบสภาแล้วจะได้กลับมาหรือไม่คำตอบอยู่ที่พรรคเพื่อไทย
คำตอบอยู่ที่พรรคพลังประชารัฐขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ประชาชาติธุรกิจขอขอบคุณธุรกิจมารับ